มาเร็วค่ะพี่กันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทางเทศบาลตำบลราไวย์นำโดยท่านนายกอรุณสรสนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์นายกกองทัพดาราเหล่าศิลปินเพื่อการกุศลค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานเปิดในพิธีนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเหล่ากองทัพดาราศิลปินนำโดยพี่ตูนบอดี้แสลมนะคะมาร่วมวิ่งออกกำลังกายกับพวกเราตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้านะคะจะเห็นว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากตลอดสองข้างทางวันนี้นะคะเรามีนักกีฬามาร่วมวิ่งกับพี่ตูนและเหล่าดาราศิลปินถึง 2,000 กว่าคนนะคะนับว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะคะที่สามารถสร้างความสุขและบรรยากาศรอยยิ้มในวันนี้ค่ะพี่ตูนพูดถึงบรรยากาศในวันนี้เป็นไงบ้างคะขอบคุณค่ะสนุกดีครับแล้วก็อากาศดีแล้วก็ทุกคนนักวิ่งทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองมากขอบคุณมากครับโอ้ดีมากครับดีฮะอากาศดีนะครับแล้วก็บรรยากาศผู้คนนะครับวันนี้คึกคักมากนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับมาวิ่งที่ภูเก็ตครั้งแรกแล้วก็เห็นคนภูเก็ตนะครับตื่นตัวมากเลยในการนะฮะออกกำลังกายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็ไม่ได้วิ่งเล่นธรรมดานะครับรายได้เราไปมอบให้กับโรงพยาบาลฉลองด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าชื่นใจภูมิใจในการมาวันนี้ครับลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะวันนี้รู้สึกสนุกมากนะฮะได้ทำบุญด้วยนะฮะได้ซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลฉลองนะแล้วก็นักวิ่งนะชาวภูเก็ตนะครับโอ้โหมาวิ่งกันเยอะมากหลายพันคนนะครับแล้วก็บรรยากาศนี่โอ้โหสุดยอดครับบรรยากาศดีมากนะครับรอบบึงในหานนะครับได้เห็นวัดเห็นทะเลนะครับแล้วก็พี่น้องชาวภูเก็ตมาร่วมวิ่งกันนะครับโอ้โหสนุกสนานมากถ่ายรูปกันโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้สนุกมากครับมีพี่ตูนมาด้วยนะฮะมีเสนาหอยแล้วก็มีพี่แท่งครับก็ดีใจครับที่ได้มาภูเก็ตในครั้งนี้นะอาหารอร่อยก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ภูเก็ตนะครับกลับมานะฮะสวยงามเหมือนเดิมแล้วนะหลังโควิดตอนนี้มาได้เลยนักท่องเที่ยวกำลังดีนะครับไม่ได้มากจนเกินไปนะครับก็เรียนเชิญคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆนะครับ